โอเคครับสวัสดีครับต้องขอบคุณ Tech Talk ไทยมากๆนะครับที่ให้เกียรติ KPTG มาเป็น Keynote Session ในวันนี้นะครับซึ่งหัวข้อที่ผมจะมาแชร์ในวันนี้เนี่ยเป็นส่วนของการที่ทางเราเนี่ยไปจัดตั้งศูนย์ Cyber Security Operation Center นะครับเราเรียกว่า CSOC นะครับหรือว่า SOC นั่นเองนะครับวันนี้เรามาแชร์ Journey นะครับว่าเราทำยังไงถึงจัดตั้งศูนย์นี้ได้สำเร็จแล้วเราก็มี Lesson Learned มาแชร์ให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงส่วนของstrategy ว่าเรากำลังโฟกัสอะไรอยู่แล้วเราจะไปทำอะไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอึ๊บวันนี้เราอยู่ด้วยกัน30นาทีนะครับผมก็จะมีช่วงแนะนำสั้นๆว่า KBDG คืออะไรนะครับแล้วก็จะมีเรื่อง journey ของเรานะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปตะกี้เป็น journey นะครับว่าทำยังไงนะครับที่เราทำ SOC มาจนสำเร็จแล้วก็รันในสเกลของ banking ขนาดใหญ่ได้นะครับแล้วก็มีบทเรียนนะครับที่สำคัญมาไฮไลท์ให้ด้วยแล้วก็อย่างที่เรียนแจ้งตะกี้เลยก็มี key focus นะครับใน strategy ของปีหน้าว่าเราทำอะไรนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปแนะนำให้รู้จักนะครับอึ๊บเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาไปแนะนำให้รู้จัก KBTG กันแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศของ KPTG นะครับที่เราทำทาวน์ฮอลล์นะครับเราเรียกพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นความภาคภูมิใจของเราว่า K Stadium นะครับและในวิดีโอเนี่ยมันจะมีตัวสิ่งที่เรียกว่าproduct ที่เราทำอยู่นะครับเป็นมินิวิดีโอทันสั้นโอเคครับตะกี้คือบรรยากาศในความภาคภูมิใจของเรานะครับที่เรียกว่า K Stadium นะครับ KPTG นะครับเป็นเทคนะครับเทคโนโลยีคอมพานีของธนาคารกสิกรไทยนะครับดูจากด้านซ้ายสุดเนี่ยปัจจุบันนะครับเรามีพนักงานธนาคารเนี่ยพนักงาน IT เนี่ยครับที่ซัพพอร์ตงานให้ธนาคารเนี่ยมากกว่า 1,800 คนนะครับเราสนับสนุนนะครับให้ธนาคารรัน Business Transaction ที่เป็น Digital Transaction นะครับ 26,000 ล้าน Transactionในปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงเรามีสเกลไซซิ่งของโมบายแอปพลิเคชันขนาดใหญ่นะครับที่เรากำลังจะก้าวสู่ยูเซอร์19ล้านคนนะครับปัจจุบัน KPTG เนี่ยมีสำนักงานนะครับอยู่3ประเทศนะครับมีที่ไทยนะครับเรามีที่ไทยเนี่ยเรามีที่แจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ที่3ย่านมิดทาวน์นะครับเราเรียกว่าKPAT Building นะครับเราไปตั้งที่ต่างประเทศด้วยนะครับเรามีที่จีนเราเรียกว่า KTechนะครับที่จีนเนี่ยก็รองรับเราไปเปิดธนาคารที่นั่นนะครับแล้วเรามีคนไอทีอยู่ประจำที่นั่นเลยนะครับรวมถึงเราไปเพิ่มสำนักงานอยู่ที่เวียดนามด้วยเพื่อกลุ่มคนไอทีนะครับมาทำงานซัพพอร์ตธนาคารข้างบนเนี่ยแถวข้างบนเป็นงานที่เราเรียกว่า run the bank ซัพพอร์ตธนาคารกสิกรไทยนะครับด้านล่างเนี่ยที่เราเรียกตัวเองว่าเราเป็นเทคคอมพานีเพราะว่าเราออกไปทำมาหากินหารายได้ให้ธนาคารด้วยนะครับถ้าทุกคนคุ้นๆเนี่ยอาจจะมีตัวขุนทองนะครับเป็นแชทบอทที่ใช้สำหรับแชร์ริ่งบินกันนะครับตอนนี้ user active user ก็ 850,000 แล้วนะครับเรามีโปรดักต์ของตัวเองนะครับเป็นเมฆ by KBank นะครับเป็น Cloud Pocket นะครับเราเข้าสู่ตลาดดิจิทัลนะครับ Digital Exchange นะครับ Cubic แล้วก็มีแบรนด์ Coral ในการแลกเปลี่ยน NFT กันอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่ KPTG นะครับ Run the Bank แล้วก็ Create the Future ให้กับธนาคารกสิกรไทยนะครับทีนี้ด้วยไซซิ่งของธนาคารนะที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วเราขยายไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราก็เลยเดิมทีต้องบอกว่าธนาคารเนี่ยใช้ MSSP นะครับเป็นศูนย์ Cyber Security ให้นะครับแต่มันมีข้อจำกัดนะครับในการที่จะเติบโตไปกับ strategy ข้างหน้าของธนาคารนะครับเราก็เลยมาสร้างคิดใหม่นะครับว่าเราต้องกลับมาทำศูนย์ SOC ด้วยตัวเองละนะครับเลยเป็นที่มาที่เราเริ่มมา build journey นี้นะครับเฟสในการสร้างศูนย์ซ็อกของเรานะครับเรามีทั้งหมดอยู่5เฟสนะครับก็มีแพลนนะครับมีบิว
ีโอเปเรตนะครับมี expand แล้วก็ excel ทำคือทำให้เก่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่ง purpose ของเราตอบโจทย์อยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยนะครับแน่นอนเรามีศูนย์ซอกของเราเองเนี่ยเราต้องการ enhance นะครับการตอบสนองนะครับกับภัยคุกคามนะครับที่เราเรียกว่า threat detection and response ที่ดีขึ้นนะครับกว่าการใช้ MSSP ที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เราต้องการ comprehensive visibility นั่นหมายความว่า asset ของธนาคารเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศละมันอยู่ทั้งในประเทศบนคลาวด์แล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศทำยังไงเราถึงจะมี visibility ในการ monitor หรือเฝ้าระวังตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ ultimate goal ด้านซ้ายสุดนะครับเราบอกว่าเราจะเป็นศูนย์ซ็อกที่เราสามารถ benchmark ได้กับมาตรฐานสากลระดับโลกได้ด้วยเพื่อยกระดับ cyber security ให้กับธนาคารนะครับซึ่งเรื่อง cyber security เนี่ยธนาคารกสิกรเนี่ยให้เป็น key strategy ของแบงค์เลยนะครับปกติเราจะเห็นได้ว่าธนาคารเนี่ยให้ strategy เป็นเรื่อง business มากกว่านะครับ cyber security เป็นหนึ่งใน pillar สำคัญของแบงค์นะครับที่ธนาคารกสิกรเนี่ยให้ความสำคัญมากๆนะครับจนเลยเกิดเป็น journey ในการสร้างศูนย์ซ็อกขึ้นมาเองนะครับเฟสที่1 นะครับเรื่องการแพลนนะครับเรามีความท้าทายเลยว่าจากเดิมเราอยู่สบายๆใช้ MSSP เราต้องมาทำใหม่ของเราละเราจะทำยังไงกันดีล่ะว่าสเกลก็ใหญ่มากๆแล้วโรดแมป5ปีข้างหน้าวันที่เราคิดเนี่ยคือปี2018เราจะทำศูนย์ซ็อกขนาดมหึมายังไงเพื่อรองรับสเกลดิจิตอลแบงกิ้งที่โตเร็วขนาดนี้นะครับแพลนเนี่ยเป็นความท้าทายของเรามากนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนที่ทุกคนที่จะได้ไปเนี่ยคือบุลเลตตรงนี้ครับว่าเราทำยังไงนะเราทำยังไงเราถึงจะachieve part ในส่วนที่เรียกว่าแพลนได้นะครับแพลนของเราเนี่ยจริงๆเราเริ่มตั้งแต่ assessment gap ก่อนนะครับว่าเรากับ MSSP ต่างกันยังไงแล้วเราต้องการอะไรที่แท้จริงนะครับแต่ bullet ทั้งหมดทั้งปวงในนี้นะครับในหน้านี้ผมจะเน้นอยู่เรื่องนึงนะครับการที่คุณจะสร้าง SOC ให้ได้จนสำเร็จหรือรันจนได้เนี่ยมันคีย์เวิร์ดมันคือการทำ organization structure นะครับแล้วก็ bullet ทั้งหมดอีกอันนึงคือ operating modelนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่ากสิกรเนี่ย มี IT อยู่แล้วและ Cyber Security เนี่ยก็กระจัดกระจายอยู่ตามแต่ละที่นะครับฉะนั้นแต่ละองค์กรเนี่ยไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นสร้างซอกใหม่ยังไงการควบรวม Organization Structure เป็นเรื่องสำคัญมากๆถ้าเกิดคุณไม่สามารถควบรวม Computer Security Unit นะครับกับ Network Security Unit ให้มาอยู่ในผืนเดียวกันเนี่ยคุณจะมีปัญหาตอนรันนะครับคุณจะมีปัญหาตอนรันซึ่งผมก็จดเป็น lesson learned ให้ด้วยนะครับว่าเวลาคุณเป็นซ็อกจริงๆเนี่ยคุณจะมีข้อจำกัดในการบีบเราเรียกว่า KPI ในการตรวจจับนะครับเราเรียกว่า detect มี KPI ในการ triage หรือในการ investigate แล้วก็มี KPI ในการทำ containment นะครับหรือเราเรียกว่าดับเพลิงเนี่ยฉะนั้นการที่คุณมี IT ที่เป็น cyber security กระจัดกระจายอยู่ต่างๆเนี่ยคุณต้องรวมเข้ามาอยู่ในก้อนเดียวกันนะครับแล้วก็ทำ operating model ให้ได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลารันจริงคุณยังมีปัญหาตรงนี้มากๆเลยนะครับฉะนั้นส่วนแพลนเนี่ย success ของเรานะครับในช่วงแพลนที่เรามีปัญหาเนี่ยจุดเริ่มต้นคือเรา assessment ตัวเองก่อนแล้วเรามากับพาร์ทเนอร์เราไปหาพาร์ทเนอร์ใน market จะมีพาร์ทเนอร์ที่ไหนนะที่เขามี maturity อยู่ในระดับ world class แล้วเขา willing to share practice ต้องการจะมาเป็น coach ให้เรามา share practice กับเรานะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยในเฟสของการแพลนเนี่ยเราได้ Cisco นะครับจริงๆวันนี้ก็ Cisco ก็เป็นสปอนเซอร์ด้วยฝากไปเยี่ยมชมกิจการเท่าไหร่นะครับในบูธก็ Cisco เป็นพาร์ทเนอร์เรานะครับในการเริ่มต้นตั้งแต่แพลนเลยนะครับเพื่อจะไปตอบโจทย์ว่าการสร้างคอมพานีจริงๆการสร้างซอฟต์ของเราเหมือนการสปินออฟออกมาสร้างบริษัทใหม่เลยครับมีตั้งแต่ assessment ทำควบรวม organization ขึ้นมานะครับทำ governance model มี roadmap ต่างๆจนไปตอบโจทย์ข้างบนนะครับถึง top management เลยว่าศูนย์ซอฟต์ของเราเนี่ยวิชั่นมิชชั่นนะครับกับ core principle ของเราคืออะไรอันนี้คือ challenge ในส่วนของฝั่งที่เป็น phase plan แล้วก็หวังว่าทุกคนจะ capture bullet ตรงนี้เก็บไปถ้าเกิดต้องการจะไป implementation กันเองนะครับถัดไปนะครับphase build ครับเราวางแผนกันเรียบร้อยแล้วว่าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ที่เหลือเป็นการ build ละการสร้างมันขึ้นมาอันนี้ยากมากๆต้องบอกยากกว่าแผนคือการวางแผนบิวคือการลงมือทำแล้วนะครับก็บอกเรามีชาเลนจ์มากๆเลยว่าเฮ้ยคราวนี้ลงทุนจริงๆแล้วลงทุนเหมือนสตาร์ทอัพเลยอ่ะคือซื้อเทคโนโลยีที่เรียกว่า State of Art ตัวท็อปของโลกมาร์เก็ตเนี่ยเอามาประกอบกันจริงๆแล้วมันจะประกอบกันยังไงให้มันสำเร็จจริงๆนะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญกับเฟสที่เรียกว่า Low Level Design นะครับเราออกแบบมันเรียกว่า
จินตนาการไปถึงจริงเลยว่าของทุกชิ้นที่สั่งซื้อมาเนี่ยมันจะประกอบกันจริงๆยังไงมันจะต่อกันตรงไหนนะครับอันนี้คือเฟสที่เราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มีเรื่อง implementation เฟสต่างๆทำ document knowledge transfer นะครับแล้วก็เฟสเนี้ยในเรื่องแผนเนี่ยที่เราหนักกันมากๆเราต้องบอกว่าเราหนักกันมากๆเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับความสำคัญของเฟสนี้อยู่ที่ cyber exerciseวันที่เวนเดอร์เอาของมาติดตั้งแล้วตบมือเราบอกอันนี้ยังไม่จริงยังไม่ใช่ของจริงของจริงของซ็อกคือการทำไซเบอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับเราเรียกว่าเทคนิคอลไซเบอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับในเทรดแลนด์สเคปเราเอาเทรดแลนด์สเคปมาขึงเลยว่าการจะมีซ็อกเนี่ยมันต้องดีเทคการโจมตีอะไรได้บ้างแล้วเราซิมูเลตการโจมตีเนี่ยจริงๆเข้ามาที่เราก่อนนะครับเราเรียกว่าเทคนิคอลรันเนี่ยโจมตีเข้ามาเสร็จนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่เราซื้อมามันดีเทคได้ก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่า SOC ประกอบด้วย People Process and Technology นะครับอุปกรณ์ดีเทคได้ก็จริงนะครับ Analyst เราอ่ะรับมือหรือตอบสนองได้ตรงนะครับตรงกับสิ่งที่เรา Define ไว้หรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เฟสเนี่ยให้ความสำคัญมากๆซึ่งฉะนั้นในการทำ Cyber Exercise เนี่ยต้องบอกว่า ถ้าแชร์จากประสบการณ์เนี่ยเราไม่ได้ Success ใน Day 1แค่ที่เหลือที่คุณจะบอกคุณได้ว่าคุณ Build มัน Success อ่ะคือคุณยิง Cyber Exercise ทุกเทรดซีนาริโอที่คุณสนใจแล้วมันอเลิร์ตจริงมันอะลามจริงแล้วแอนาลิสต์เนี่ยสามารถดีเทคนะครับวิเคราะห์แล้วก็ไปดับเพลิงมันได้จริงๆตามเพลย์บุ๊กหรือโปรเซสที่เราออกแบบไว้นะครับอันนี้คือเฟสของเรื่องที่เราเรียกว่าบิวนะครับถัดไปนะครับเป็นเรื่องโอเปเรตละเราวางแผนเราอิมพลีเมนเทชันเราทดสอบกันเรียบร้อยแล้วพร้อมจะตัดริบบิ้นในการโอเปเรตนะครับสิ่งที่เราต่างจากเวนเดอร์นะครับเราเป็น IT ของธนาคารคือเราไม่ได้ implement แล้วเราก็หนีไปเราต้อง implement และอยู่กับมันนะครับฉะนั้นถ้าถามผมว่าเฟสอะไรที่ผมหนักใจที่สุดก็คือเฟสนี่แหละครับเฟสโอเปเรตทำให้มันทำได้จริงตาม world class maturity ที่เราอยากจะได้นะครับเฟสนี้นะครับมันจะมีตั้งแต่เราได้ซิสโก้เป็นพี่เลี้ยงนะครับ hand holding นะครับก็หมายถึงว่าซิสโก้เนี่ยเขาเป็นโค้ชให้เรานะครับในการ transfer people process technology หรือ know how ต่างๆเนี่ยเขาก็มาช่วยนะครับในการที่มา observe เราอยู่เป็นระยะนะครับจนกว่าเราจะ strong และทำได้นะครับแล้วก็มันจะมีส่วนที่เรียกว่า continuous onboarding นะครับถ้าเรายังจำได้สไลด์หน้าแรกที่เป็น3วงกลมเราต้องการ visibility ในการเห็น asset สารพัดของธนาคารเนี่ยว่ามันมี movement อะไรนะมีภัยคุกคามอะไรอยู่ในนั้นนะครับ continuous onboarding ของเราหมายความว่าถ้ามีเซิร์ฟเวอร์เกิดใหม่มาที่ธนาคารมีแอปพลิเคชันเกิดใหม่มีเซิร์ฟเวอร์เกิดใหม่อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยต้องถูก define ว่าต้องถูกส่งล็อกมาที่ CSOC ในการเฝ้าระวังนะครับผมถึงบอกว่าเฟสที่ยากสุดคือเฟสนี่แหละครับในการโอเปเรตนะครับเราต้องมี discipline เราต้องมี procedure ที่ชัดเจนจริงๆว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่มีเป็นหมื่นชิ้นเป็นหมื่นชิ้นนะครับเป็นหมื่นเซิร์ฟเวอร์ network devices อีกเป็นหมื่นเนี่ยเราต้องมีระเบียบวินัยว่าทุกครั้งที่มันกำเนิดเกิดมาเนี่ยมันต้องส่งล็อกมาที่ศูนย์ซ็อกเรานะครับถัดไปนะครับถ้าถามผมว่าอะไรที่เป็นตัวสำคัญอีกนะครับถ้าเราเจอซ็อกเนี่ยเราอาจจะคุ้นกับคำว่า fault positive management ก็คือเวลามีภัยคุกคามโจมตีมาเนี่ยศูนย์ซ็อกจะมี alert alarm นะครับศูนย์ซ็อกทั่วไปอาจจะโฟกัสว่าจะจูนยังไงให้ alert alarm นั้นแม่นยำแต่เฟสในการโอเปเรตของผมเนี่ยผมเพิ่มมาอีกอันนึงเราเรียกว่า fault negative reviewอาจจะไม่คุ้นนะครับแต่ผมอธิบายว่า false negative review ของผมเนี่ยมันหมายถึงทุกครั้งที่มี alert แล้วมี analyst ไปนั่ง attend alert ไปวิเคราะห์เสร็จแล้วปิดเคสเนี่ยเราต้องมีคนที่มีเทียร์ที่สูงกว่ามานั่งสุ่มเช็คดูว่าเขา detect เขา investigate ได้ถูกต้องหรือเปล่าเราเรียกอันนี้ว่า false negative review นะครับเป็นการ QA คุณภาพของศูนย์ SOC เรานะครับอันนี้คือเฟสที่เราเรียกว่าหนักใจที่ผมหนักใจที่สุดในการเมนเทนมันนะครับถัดจากโอเปเรตครับศูนย์ซ็อกของเราเนี่ยเบื้องต้นในเฟสแรกเนี่ยเราทำให้ซัพพอร์ตกับธนาคารกสิกรไทยนะครับแต่พอเราตัดริบบิ้นโอเปเรตได้แล้วเนี่ยเรามีไม้ถัดไปครับเราต้องขยายตัวเองเนี่ยไปเฝ้าระวังให้บริษัทในเครือนะครับบริษัทลูกบริษัทในเครืออีกหลายบริษัทเลยฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยต้องทรานส์ฟอร์มจากศูนย์ซ็อกของแบงค์เนี่ยไปสวมหมวกที่เรียกว่า MSSP ด้วยฉะนั้นอันนี้คือโจทย์ที่ท้าทายอีกอันนึงว่าเฮ้ยเราจะออกแบบซ็อกเรายังไงนะให้มันสามารถรับของแบงก์ก็ได้รับของบริษัทในเครือต่างๆที่ส่งเข้ามาก็ไ
คำว่าก็ได้ไม่ได้หมายความว่า alert alarm นะหมายความว่ามี entity หรือ tenant แยกกันนะ alert ของบริษัทในเครือบริษัทนี้มันต้องเป็น alert ของบริษัทนี้เราต้องมีระบบ on board ของบริษัทนี้เราต้องมีดีไซน์เฉพาะของบริษัทนี้และเราเวลาเราตอบสนองเนี่ยความแม่นยำในการติดตามเนี่ยเราต้อง specific ได้ว่านี่มันคือเกิดอะไรขึ้นกับ asset ของบริษัทไหนนะครับอันนี้เราเรียกว่า phase expand นะครับเราไม่ได้ expand เฉพาะบริษัทในเครือนะครับเรา expand ไปที่ regional ด้วยนะไปต่างประเทศด้วยอันนี้เป็นซูเปอร์ต้องบอกเป็นซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมชาเลนจ์ของเรานะครับในเฟสที่หลังจากเราตัดริบบิ้นไปนะครับเฟสนี้เราวนลูปเดิมครับ เราวนลูปเดิมเราโฟกัสเรื่องโลเลเวลดีไซน์ที่เราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เราโฟกัสเรื่องเทคนิคอลไซเบอร์เอ็กซ์ไซน์นะครับถ้ายิงเข้าไปทูดีเทคได้เรายังไม่พอใจครับทูดีเทคได้ก็จริงนะครับแต่อนาลิสต์เราต้องจัดการได้ตามเพลย์บุ๊กที่เราเขียนไว้เป๊ะเราถึงจะบอกว่านี่คือการ QA คุณภาพที่มันสามารถโอเปเรตได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็รันได้แล้วนะครับเรารันได้เรารองรับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในเครือเรียบร้อยละศูนย์ซอกของเราสุดท้ายครับเราจะทำยังไงให้รันไปแล้วขยายไปแล้วแล้วมันเก่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคีย์เวิร์ดของด้านนี้นะครับบุลเลตตรงนี้ที่เราบอกว่าเอามาใช้กันนะครับCSOC review นะครับ CSOC review คือเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็น Cisco เนี่ยแหละเขามีสูตรลับที่เป็น world class SOC ของโลกนี้เขาก็จะมารีวิวเราอยู่เป็นระยะนะมาเทียบว่าเรายังอยู่ในมาตรฐานที่ปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องถ้าเทียบกับ world class SOC ของโลกเนี่ยเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็ทดสอบเราอย่างเป็นระยะนะครับมันจะมีเฟสที่เราเรียกว่าที่สำคัญในนี้นะครับเราจะมีเฟสที่เรียกว่า BAS BAS อยู่บนสุดเลยนะครับของเฟสที่เราเรียกว่า Excel ทำให้เก่งขึ้นปีที่แล้วนะครับพอเราตั้ง SOC เสร็จเรา acquire technology หนึ่งนะครับที่คอนเซปต์ของมันเรียกว่า Breach Attack Simulation ปกติเราต้องใช้ Red Team ที่มีความสามารถยิงเข้ามาเพื่อ validate SOC นะครับแต่เรา acquire technology นี้ขึ้นมาเพื่อสามารถ simulate การโจมตีศูนย์เราได้ตลอดเวลาและเป็น automation ด้วยนะครับทำให้เราสามารถวัดผล QA ของศูนย์ SOC เราอะในแต่ละ entity ได้ตลอดเวลานะครับถามว่าทำไมเราเก่งขึ้นเราเก่งขึ้นก็เพราะตัวเครื่องมือนี้แหละครับวันที่มี threat actor เกิดขึ้นใหม่นะครับในช่วงที่เราก่อตั้ง SOC แรกเนี่ยเราต้องให้ red team ของเราเนี่ยไปแกะดูว่าเทคนิค tactic หรือ procedure ในการโจมตีมันเป็นยังไงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องแกะมันละเรามีเครื่องมือตัวนี้นะครับมี attack catalog มาเนี่ยมันพร้อมใช้เลยพร้อมที่จะโจมตีเราเลยจากtactic technicprocedure ของแก๊งต่างๆใหม่ๆนะเราก็สามารถทดสอบตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เราทำให้เราแตกต่างแล้วก็ทำให้เราสามารถเก่งขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะครับหมดละ5เฟสที่เล่าในการเจอร์นี่ของการสร้างศูนย์ซอกของเราขึ้นมานะครับถัดไปเป็น lesson learn นะครับ lesson learn ว่าผมเนี่ยไปทำมันมาเนี่ยมีอะไรจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่ามันสักเซสได้ยังไงแล้วก็มันมีบทเรียนอะไรที่เจ็บปวดบ้างข้อแรกเลยซ็อกของธนาคารเนี่ยมันคือการผ่านเงินมากๆผ่านเงินยิ่งกว่าสตาร์ทอัพอีกนะครับมันไม่เจเนเรตรายได้ให้ธนาคารเลยต้องบอกว่าแพงมากๆแพงมากๆแล้วไม่เจเนเรตรายได้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องมีข้อหนึ่งเลยคุยกับสิ่งที่เรียกว่า top management direction ชัดๆเลยว่าพี่ครับผมจะทำแบบนี้สิ่งที่ทำเรากำลังทำอยู่แบบนี้แล้วมันจะขยายเป็นแบบนี้นะครับถ้า top management support อย่างอื่นก็ง่ายละนะครับอันที่2ที่เป็น lesson learn เนี่ยคือเรื่อง organization structure ตราบใดที่คุณควบรวม organization structure มาอยู่ภายใต้ SOC แบบไม่เบ็ดเสร็จนะคุณจะมีปัญหาเรื่องเฮ้ยเจอแล้วครับมันอยู่กับฝ่ายนู้นช่วย validate หน่อยว่าเป็น incident ไหมเราเรียก investigation ตัวนี้ว่า triad นะครับมันจะเสียเวลาตรงนี้มากแล้วมันจะทำให้ KPI ของเรา drop นะครับฉะนั้นถ้าคุณจะไปสร้างศูนย์ SOC เองครับการควบรวม Organize Security มาอยู่ในผืนเดียวกันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับถัดไปนะครับเป็นเรื่องพาร์ทเนอร์เราจะทำ SOC ระดับโลกเราต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เบนช์มาร์กได้ว่าใครคือเบอร์ต้นๆของโลกและใครที่พร้อมจะแชร์ให้เรานะครับนี่คือข้อ3นะครับข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของออโตเมชันต้องบอกว่า SOC เนี่ยมันดีไลน์ออนคนซะส่วนใหญ่นะครับคนต้องนั่งเฝ้า 24/7 สิ่งที่ออโตเมชันของเราช่วยได้นะครับก็คือเราเรียกว่า enrichment นะครับเวลา alert อะไรก็ตามโผล่ขึ้นมาในแดชบอร์ดเนี่ยเราใช้ integration หรือ automation เนี่ยฟิลข้อมูลให้เยอะที่สุด
ว่าสิ่งที่ alert ขึ้นมาเนี่ย IP เนี่ยอยู่จังหวัดไหนใครเป็นเจ้าของโน้ตบุ๊กเครื่องเนี่ยใครเป็นเจ้าของ asset ใครเป็นผอ.ใครเป็นหัวหน้ามันอยู่โลเคชันอะไรจะต้องโทรไปตามใครนะครับอันนี้คือ enrichment ซึ่งมันเกิดจากการเอา data ทั้งหมดที่กระจายครับมาทำ integration แล้วก็ auto fill เข้าไปอยู่ในหน้าจอของเทคโนโลยีเรานะครับถัดไปนะครับเป็นเรื่อง KPI ครับเรามี world class KPI หลายเรื่องมากเลยนะครับหลักๆผมเล่าให้ฟังได้อยู่ประมาณ2ส่วนแล้วกันส่วนแรกคือ core KPI นะครับเรื่อง detect การตรวจจับของเราเนี่ยจะต้องมี benchmark ว่าถ้าเป็นภัยคุกคามประเภทอะไรควร detect ได้ภายในเท่าไหร่ควร triage หรือ investigate ได้ภายในเท่าไหร่แล้วก็ควร containment หรือดับเพลิงระงับเหตุได้ในช่วงเวลาเท่าไหร่อันนี้คือ part ที่1 นะครับพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีละเทคโนโลยี availability นะครับ automation ที่เราพยายามจะทำให้มันเกิดขึ้นมาเยอะๆนะครับ fault negative review นะครับเนี่ย KPI ต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนที่เราต้องเอามาปักหมุดแล้ววัดผลตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเกิดเราปักหมุดไว้เราจะ benchmark ตัวเองได้เราจะเก่งขึ้นนะครับถัดไปข้อ6ครับเป็นเรื่อง data อันนี้ขอเตือนเลยนะวันที่คุณสร้างซ็อกวันแรกเนี่ยมันจะสนุกแต่วันที่คุณถูกไลเซนส์ของเซียมซอต่างๆหรือเทรดอินเทลต่างๆมันคอนซูมหรือชาร์จคุณเนี่ยคุณจะเจ็บปวดไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นคุณต้องมีคนครับที่คอยวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาว่าล็อกเนี่ยไลเซนส์ของซอกเนี่ยมันแพงตรงเนื้อล็อกนี่แหละคุณต้องมีคนเมนเทนตรงนี้แหละว่าอุปกรณ์แต่ละอันเนี่ยล็อกอะไรต่างๆที่มันควรจำเป็นจะต้องเก็บอันที่ไม่จำเป็นเอาออกไปนะครับเพื่อลดตัว data นะครับต้องมีคนตรงนี้เมนเทนอยู่ถ้าคุณจ้างเวนเดอร์คุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณมีเวนเดอร์ที่สามารถเมนเทนตรงนี้ให้คุณได้ตลอดเวลานะครับ ข้อ7เป็นเรื่อง invest เรื่องคนนะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่เราเจ็บปวดมากเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าตั้งนานแล้วล่ะ security เป็น hot job แล้วก็เป็น red job ใน market red ocean เลยทีเดียวมีคนต้องการ cyber security มากเราเคยใช้โมเดลนะครับในการไปซื้อ headhunt น่ะไปหาคนมาสุดท้ายมันไม่ลองเทอมนะครับซึ่งอันนี้เป็นคีย์โฟกัสหลักของเราเลยนะครับเดี๋ยวมีวิธีให้ดูในหน้าถัดไปในเรื่องถัดไปที่กำลังจะเล่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ maintain technical exercise นะครับแล้วก็ fault negative review นี่คือการ maintain ว่าคุณสร้างซ็อกเสร็จแล้วคุณมีล็อกเข้ามาแล้วคุณมีการ ensure quality ของศูนย์ซ็อกคุณอยู่อย่างเป็นประจำนะครับอันนี้คือ lesson learned ของเรา8ข้อนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วปีหน้าเราโฟกัสอะไรนะต้องบอกว่า KPTG โฟกัสจาก lesson learn ของเราครับว่าทำซ็อกต้องมีคนจะทำซ็อกต้องมีคนเราเคยใช้ headhunt แล้วมันไม่ success เขาไม่อยู่กับเราได้เราซื้อตัวมาได้สักพักคนอื่นก็ซื้อเข้าไปได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ banking ต้องบอกความเป็นจริงเลย banking เนี่ยแย่งกันไปแย่งกันมาอยู่แค่นี้แหละเราคิดใหม่เลยครับเราบอกว่าผมบอกผู้บริหารนะพี่ครับเราต้องกินข้าวแล้วเราจะไม่ซื้อข้าวกินละเราจะปลูกข้าวเองนะครับเลยเป็นที่มาในการมาทำ Cyber Security Bootcamp ของ KBTG นะครับเราคิดแล้วเราทำในปีนี้เปิดรับสมัครรอบแรกไปเพื่อเอาคนเนี่ยมาอยู่ในบูทแคมป์สร้าง Cyber Security กลับเข้าไปที่ตลาดนะครับสร้างแบบให้กลับเข้าไปที่ตลาดเลยคุณจะไปโตไปเก่งที่ไหน ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับวันแรกที่เราประกาศรับสมัครเนี่ยมีคน Cyber Security เนี่ยมาสมัครคนที่สนใจนะมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือเด็กจบใหม่อีกกลุ่มหนึ่งคือคน IT นี่แหละที่ไม่เคยทำ security แต่เขาอยากได้โอกาสในการเข้ามาสู่ job เนี้ยผมประกาศรับแบบนี้ไปนะครับวันแรกมีโปรแกรมเนี้ยมีคนมาสมัคร600กว่าคนแต่เรารับได้แค่50คน50คนต้องบอกว่าแบงค์หมดเงินเป็นล้านนะในการที่ทำโปรแกรมเนี้ยเรามีทุนให้50คนเป็นล้านเนี่ยหมดเป็นล้านแต่เรารับได้แค่50คนทำยังไงล่ะเราถึงจะคัดคนพวกนี้มาอยู่ในบูทแคมป์แล้วมันซักเซสได้นะครับเราใช้กลไกอันนี้ครับอันนี้ผมเรียกมันว่าโมเดล competency iceberg นะครับข้างบนเนี่ยถ้าเราเห็นคน cyber security นะสกิลเทคนิคไปทำข้อสอบใครก็ทำได้แต่ใครล่ะที่มันจะอยู่กับ KPTG แล้วมี motivation self driven ตลอดเวลาเราเรียกมันว่าโมเดล competency ที่อยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยเราจะหาคน cyber security ที่รู้ได้ยังไงเนี่ยแล้วเขามี motivation จริงๆเขามีอุปนิสัยกับคนมาทำ security ได้นะครับเราใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาครับเราเลยคัดไอ้เจ้า600กว่าคนเนี่ยได้50คนนะครับ50คนของเรานะครับ50คนนี้นะครับ
ก็เข้าโปรแกรมบูตแคมป์นะครับต้องบอกว่า50คนเนี่ยเรามาอบรมให้3เดือนเลยนะมีเทรนนิ่งแพลตฟอร์มทั้งไทยทั้งอังกฤษให้ฟรีมีโค้ชให้ทุกวันศุกร์แล้วมีออนไซต์เลดทีมบูทีมแพลตฟอร์มต่างๆเสาเว้นเสาไปวีคลี่เดือนนึงอ่ะนะครับเราอินเวสต์กับคนพวกนี้ไป3เดือนจากการทำไซโคโลจีแอสเซสเมนต์เนี่ยเขาอยู่กับเราตลอดเวลาเลยครับแล้วเขามีโมติเวชั่นตลอดเวลาเลยนะครับทั้งที่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่มาจากฟิลด์ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ผมถือว่าโปรแกรมนี้สักเซสมากๆแล้วผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนนะตลาดไซเบอร์ซีเคียวริตี้ถ้าคุณมีกำลังคุณต้องสร้างคนของคุณขึ้นมาเองนะครับมันจะยั่งยืนมากๆนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ก็ใกล้จะปิดโปรแกรมในเดือนตุลาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราไปเปิดตัวที่ทางฝั่งเคสเตเดียมนะครับแล้วก็คนพวกนี้จะเป็นบุคลากรที่เราส่ง KPTG ใช้ทุนของเราส่งกลับเข้าไปในตลาดนะครับสุดท้ายละฝากด้วยนะครับ KPTG เรามีคนอยู่แล้ว 1,800 เราต้องการคนอีกเป็นพันเลยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราไม่ได้รับสมัครเฉพาะ Cyber Security นะถ้าเกิดคุณสนใจจ็อบอื่นๆของ KPTG QR ด้านซ้ายมือเลยครับเราเวลคัมมากๆนะครับที่จะเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาจอยเราแล้วด้านขวาดีอันนี้คือด้านซ้ายเนี่ยเป็น Facebook ของ KPTG นะครับวันนี้เซสชั่นต่างๆถ้ามีคำถามนะครับก็ฝากส่งแชทมาที่ฝั่ง Facebook ของ KPTG ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับครับผมครับก็ต้องขอ